วัสดีค่ะสวัสดีครับผู้คงโค้ชตะดิบนะคะครับมีบ่าวสาวถามมาเยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องของจะแต่งงานทั้งทีจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างค่ะรายละเอียดมันเยอะฮะผมเข้าใจเลยเยอะมากเราเลยทําในคลิปเนี้ยให้รู้กันว่าขอบข่ายงานการวางแผนจะต้องทําอะไรบ้างเริ่มแรกเลยถ้าเกิดเรา2คนเนี่ยเริ่มที่คุยกันแล้วว่าจะต้องแต่งงานกันแน่ๆอันดับแรกเลยคือต้องไปคุยกับผู้ใหญ่ก่อนว่าท่านเห็นยังไงคุยอย่างไม่เป็นทางการอ่ะเนาะพอคุยกันแล้วเนี่ยก็จะได้รู้ความต้องการท่านด้วยว่าท่านน่ะอยากมีส่วนร่วมในงานตรงไหนบ้างอยากวางแผนตรงไหนร่วมกับเราบ้างเป็นต้นเสร็จแล้วอ่ะพอคุยอย่างไม่เป็นทางการแล้วแต่ละบ้านพอพร้อมแล้วจริงๆเนี่ยค่อยเอาผู้ใหญ่ฝ่ายชายเนี่ยไปสู่ขอหรือตามประเพณีของแต่ละศาสนาก็ได้คราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของเป็นทางการนิดนึงพอผู้ใหญ่รับรู้แล้วเราก็เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆได้ต่อไปเราก็ต้องไปหาฤกษ์กันฤกษ์เนี่ยก็มีหลายแบบคือจะเป็นฤกษ์สะดวกหรือหาสินแสหรือจากพระที่ทางทั้งแต่ละฝ่ายเนี่ยนับถือก็ได้ก็ได้ถ้าเลิกสะดวกก็อาจจะมีวันธรรมดาคือเราก็จะต้องดูก่อนว่าวันสำคัญของเราเนี้ยคนสำคัญของเราอ่ะมาได้ไหมถือเป็นเลิกสะดวกใช่ใช่ใช่หรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์อย่างเงี้ยหรือว่าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันธรรมดามีไหมวันธรรมดาก็มีค่ะได้วันแล้วก็ต้องเลือกช่วงเวลาว่าจะจัดงานตอนไหนตอนพิธีเช้าพิธีบ่ายเช้าเลี้ยงฉลองบ่ายบ่ายเลี้ยงฉลองเย็นเช้าเลี้ยงฉลองเย็นจัดงานเช้างานเย็นคนละวันเราต้องเลือกก่อนคุยจากว่าความพร้อมมีบางเคสเนาะมีบางคู่ที่เขามาหาเราเนี้ยมั่นไปปีที่แล้วมาแต่งปีนี้ก็มีมีก็มีบางคู่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศจะต้องมั่นก่อนก็เป็นไปได้บางคู่ก็จัดงานบ่ายแล้วต่องานเย็นเลยบางคู่งานบ่ายเนี่ยเป็นงานพิธีไทยด้วยนะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เรียบร้อยท่านไม่มีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยเราก็จะจัดงานบ่ายเสร็จแล้วปุ๊บเย็นก็ฉลองต่อเลยคือผมมองว่างานแต่งงานเป็นเรื่องของบ้าน2บ้านไม่ใช่แค่คน2คนถ้าเราได้คุยกับผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่เห็นด้วยในเรื่องไหนหรือแล้วแบ่งความรับผิดชอบในเรื่องไหนจะสะดวกโยทินไปได้เรื่อยๆเช่นบางบ้านก็ไม่ซีเรียสนะถ้าเกิดเราไม่เคยปรึกษาท่านเลยเราอาจจะไม่รู้ก็ได้จริงๆท่านน่ะอาจจะสบายๆดังนั้นพอได้คุยแล้วก็เราก็จะรู้แล้ววางแผนกันเนาะแขกที่จะมาร่วมงานนะคะคือเราก็จะต้องกำหนดกลุ่มแขกแขกแขกก่อนแขกคือกลุ่มแขกแขกก็คือจะมีใครบ้างเช่นจะมีประธานจะมีเฒ่าแก่มาอาจจะมีญาติผู้ใหญ่ท่านไหนมาบ้างนะที่เป็นคนสำคัญของเราจะมีเพื่อนสนิทเพื่อนห่างๆญาติสนิทญาติห่างๆอะไรเงี้ยตัวที่การกำหนดกลุ่มแขกเนี่ยคือการดูสัดส่วนด้วยว่าผู้ใหญ่กี่เปอร์เซ็นต์เพื่อนๆกี่เปอร์เซ็นต์มันจะทำให้เรารู้บรรยากาศงานและที่เราผ่านงานมาก็งานพิธีต่างๆญาติสนิทผู้ใหญ่จะมากันครบเลยแล้วก็งานเลี้ยงฉลองเนี่ยก็ผู้ใหญ่ที่สะดวกมาได้แล้วก็เป็นเพื่อนกลุ่มปาร์ตี้ไปงานมันก็จะค่อนข้างวางแผนได้ง่ายพอเราได้รายชื่ออะไรเงี้ยทั้งหมดแล้วเงี้ยเราก็คือค่อยส่งดำเนินการกับพิธีกร อีกทีนึงเรื่องการเงินครับการเงินเป็นเรื่องที่ทุกคนก็จะต้องวางแผนอันดับแรกเลยคือพอเรารู้ลิสต์รายการทั้งหมดที่เราจะคุยกันเนี่ยเราก็จะวางแผนได้แต่ที่สำคัญเราต้องร่องรู้รายรับของเราก่อนง่ายๆเลยคือเราดูรายรับของเราสองคนก่อนต่อเดือนว่าเรามีรายรับเท่าไหร่หากค่าใช้จ่ายส่วนตัวแล้วในแต่ละเดือนเนี่ยเหลือเท่าไหร่บวกเงินเก็บที่เราสามารถดึงมาใช้ได้บวกเงินช่วยเหลือจากครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนที่มาช่วยจะต้องเตรียมงานล่วงหน้ากี่เดือนดังนั้นเราจะรู้ว่ารายรับที่เรามีพอไหมและที่สำคัญคือเราควรจะวางแผนสำรองเงินไว้ 10-15% ในการจัดงานเพราะเผื่อว่ามีเหตุอุบัติเหตุอะไรต้องจ่ายเพิ่มอะไรเงี้ยจะได้ไม่รู้สึกว่าตึงแล้วก็ฉุกระหุกเหมือนมีแผน1แผน2ไว้ด้วยใช่ใช่เสร็จงานแล้วยังได้แฮปปี้เนาะเพิ่มเติมเรื่องเคล็ดไม่รับนิดนึงปกติบ่าวสาวเนี่ยถ้าเกิดจะเซฟในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะฮะในการที่เราจะจัดงานเช้าแล้วก็เป็นงานเย็นก็จะมีช่วงเก็บวางทีมต่างๆเนี่ยอาจจะเป็น2คิวแต่ถ้าเกิดรวบเป็นจัดเช้าเลี้ยงเที่ยงเนี่ยแล้วลองคุยกับทีมต่างๆดูอาจจะได้เป็นคิวครึ่งหลายๆอย่างอาจจะเซฟลงไปเช่นค่าสถานที่แล้วก็เรื่องของแก็บช่วงเวลาไม่ต้องมีที่พักให้แขกถ้าเกิดแขก งานเช้ามาร่วมอยู่แล้วอาจจะต่องานเลี้ยงฉลองได้เลยหรืออย่างนึงต่อกันเหมือนกันแต่เป็นงานบ่ายงานพิธีเป็นบ่าย
แล้วก็ต่องานเลี้ยงฉลองเย็นเพื่อให้ได้บรรยากาศไฟกลางคืนแบบเราแบบไฟปิงปองจะงดงามดีก่อนจะจองคิวใครนะคะคนอื่นเลยเราก็ต้องตั้งเป้าหมายในใจเราคุยกันก่อนคุยกันเลย2คนว่ารูปแบบงานเราเนี่ยเราอยากจะได้งานเป็นแบบไหนงานอบอุ่นงานในสวนจะให้คุณพ่อคุณแม่ใช่มีอยู่คู่นึงงานตอนงานเลี้ยงฉลองเนี่ยเพื่อนขึ้นมาเต็มเวทีเลยพอเขารู้สึกว่าเพื่อนมีความหมายกับเขามากๆงานพิธีจัดไปแล้วบรรยากาศงานเวทีเป็นอย่างนี้อย่างนี้คิดออกมาเป็นฉากๆเลยเพราะว่ามีภาพในใจชัดเจนคราวนี้เราก็จัดการวางแผนง่ายงานนั้นก็แฮปปี้มากความสุขก็แฮปปี้ทั้งตัวบ่าวสาวเองทั้งคนที่มาร่วมงานที่อยู่ในบรรยากาศนั้นด้วยจริงๆทำไมต้องวางแผนเอกสารคือเวลาเราไปคุยงานกับทีมไหนเนี่ยก็ต้องคุยเป็นลายลักษณ์อักษรมีเป็นเอกสารเสร็จแล้วก็ทำระบบแฟ้มหรือแคปเจอร์ไว้เพื่อจะมาไล่ดูได้ว่าแต่ละฝ่ายงานเนี่ยบรรลุเรียบร้อยยังรายละเอียดครบถ้วนไหมการรีเช็คเนี่ยจะได้ถูกต้องแล้วก็จะได้มิตรภาพที่ดีต่อกันไม่ผิดใจกันด้วยนะและที่สำคัญคือเวลาไปจองคิวใครครับก็ต้องมีหลักฐานในการที่เราโอนมาจำไปแล้วเราจะได้รู้เลยว่าเราจ่ายไปเท่าไหร่แล้วคงเหลืออีกเท่าไหร่ในแต่ละฝ่ายและเอกสารนะครับนอกจากการเงินแล้วเนี่ยยังรวมถึงเอกสารเรื่องของตารางเวลาด้วยบ่าวสาวต้องมาดูว่าเรามีตารางเวลาวันว่างวันหยุดวันไหนบ้างทีมงานที่เราจะต้องไปคุยทีมไหนบ้างวางแผนร่วมกันเสร็จแล้วเราจะรู้ตารางว่าเราจะต้องเดินทางไปวันไหนไม่งั้นตัวเราเองก็จะไม่มีคิวเสร็จแล้วเราก็ต้องมาลิสต์ฝ่ายงานในวันงานเราดูว่าวันนั้นเนี่ยมีฝ่ายไหนบ้างที่ต้องรับผิดชอบพอเห็นฝ่ายงานปุ๊บอะเราก็จะเห็นค่าใช้จ่ายในวันนั้นด้วยเราก็จะแบ่งไปเลยว่าเดี๋ยววันงานเนี่ยฝ่ายนี้ต้องมียอดเท่านี้เราก็จะไม่หลงคือพอเราทำเป็นเอกสารเรียบร้อยแล้วมีระบบชัดเจนอะไรเงี้ยเวลามาค้นดูก็ง่ายเคล็ดเคล็ดลับของการวางแผนนะครับในการเตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นฝ่ายงานต่างๆถ้าเกิดเราได้ไปเจอกับทีมที่มีความครบวงจรแล้วรูปแบบและอัธยาศัยอะและราคาเราถูกใจนะจะช่วยประหยัดเวลาไปได้เยอะเช่นบางทีสถานที่ช่วยเราได้เยอะมีบริการครบเราชอบรูปแบบราคาโอเคโอ้ชวนนั่นดีหรือเราไปเจอแพนเนอร์บางครั้งแพนเนอร์ช่วยเราหาสถานที่ช่วยเราคอนซัลต์ต่างๆช่วยได้จะประหยัดเวลาและประหยัดงบประหยัดใจด้วยไม่เหนื่อยวันนี้คุยเรื่องในคลิปเนี่ยจำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดาวน์โหลดเอกสารเราไปมันจะมีรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็รวมถึงเรื่องของไฟล์งานต่างๆบางครั้งในแต่ละทีมอาจจะไม่ต้องใช้บริการครบก็ได้ตัดทอนให้เหลือในส่วนที่เราจำเป็นและเราต้องการจริงๆนะครับสุดท้ายนะครับเรื่องที่สำคัญคืองานแต่งงานมีรายละเอียดที่เยอะคน2คนต้องผ่านอะไรกันมาเยอะเลยอาจจะมีเรื่องของการจัดการความเครียดจะปรึกษากันอย่างไรเราเดินทางไปเส้นทางเดียวกันเนี่ยบางครั้งอาจจะมีบ้างที่ขัดแย้งกันทะเลาะกันบ้างแต่สุดท้ายนะเรายังต้องจับมือกันแน่นๆเดี๋ยวต้องจับมือกันไว้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยมองไว้ว่าเป้าหมายครั้งแรกที่เราคิดว่าเราจะแต่งงานกันเพื่ออะไรนั้นการจับมือกันแน่นๆเนี่ยทำให้เราผ่านทุกอย่างไปได้มีอะไรคุยกันทุกๆเรื่องนะฮะเสร็จแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่มันเป็นวางแผนให้ดีเราสองคนเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะคุยเรื่องของการวางแผนงานแต่งงานไม่ยังเป็นต้องจ้างเรานะเราจะแชร์ทุกเรื่องที่เรารู้จากประสบการณ์ของเราซึ่งบอกไว้เลยว่าไม่มีผิดไม่มีถูกนะไม่ได้ไปตัดสินอะไรทั้งสิ้นเป็นมุมมองของเราล้วนๆดังนั้นความคิดเห็นของเราเป็นแค่ความเห็นส่วนหนึ่งแต่เรายินดีที่จะคุยแล้วก็ขอบคุณบ่าวสาวทุกคนที่ส่งคำถามนี้มาขอบคุณบ่าวสาวทุกคนที่แบบเป็นพลังใจเป็นกำลังให้เราอะโฟโต้ดิฟอะก้าวมาถึงวันนี้คลิปต่อไปก็จะมีคอนเทนต์ดีๆมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็มาแบ่งปันกันวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ